ครับคุณผู้ชมในขณะนี้นะครับผมยืนอยู่ที่ถนนพัฒนาชนบทเดิมนะครับแต่ปัจจุบันนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับเป็นถนนที่ตัดมาจากถนนเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับคุณผู้ชมเพื่อที่จะผ่านไปยังถนนกรุงเทพกีทาแล้วก็ถนนศรีนครินทร์นะครับเป็นถนนที่ทำเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่นะครับเนื่องจากถนนพัฒนาชนบทเดิมนี้มันเริ่มจะผุพังมันเริ่มจะพังรถวิ่งไม่ค่อยได้แล้วนะครับทีนี้ทางการก็เลยมีการทำถนนขึ้นมาใหม่นะครับตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับถนนนี้แต่ชื่อเดิมก็คือถนนพัฒนาชนบทนะครับคุณผู้ชมถนนนี้ดูใหม่เอี่ยมเลยทีเดียวนะครับจากเจ้าคุณทหารถนนเจ้าคุณทหารนะครับมุ่งหน้าไปสู่ถนนกาญจนาภิเษกหรือว่าด่วนกาญจนาภิเษกแล้วก็ข้ามไปยังกรุงเทพกีทาได้หรือว่าถนนศรีนครินทร์ได้นะครับถ้าเสร็จสมบูรณ์นี่ก็จะเป็นการสะดวกนะครับคุณผู้ชมที่รถจะผ่านถ่ายสินค้าจากนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังนะครับเพื่อขึ้นทางด่วนถนนกาญจนาภิเษกได้อย่างสบายนะครับคุณผู้ชมโอเคนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมถนนใกล้จะเสร็จสมบูรณ์นะครับแล้วก็สะพานที่กลับรถก็เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าถนนเส้นนี้เสร็จนะครับการขนสินค้าจากนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังนะครับไปยังจังหวัดชลบุรีก็สามารถที่จะมาทางนี้หรือขึ้นเหนือขึ้นอีสานไปยังเส้นถนนกาญจนาภิเษกได้นะครับถนนเส้นนี้นี่ครับนี่ครับนี่คือถนนเดิมก็คือถนนพัฒนาชนบทนะครับแล้วปัจจุบันนี้นะครับก็ได้ตัดเพิ่มขึ้นนะครับจากตรงถนนเจ้าคุณทหารแล้วก็เพิ่มไปยังกรุงเทพกีทาหรือว่าศรีนครินทร์ได้นะครับถ้าเกิดเสร็จสมบูรณ์นี่ก็จะเป็นการบรรเทาปัญหาจราจรย่านถนนร่มเกล้าได้ดีทีเดียวนะครับคุณผู้ชม